สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าโอริมเทรดอีกแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าตอนนี้นะครับรายได้รวมผมทำไปได้เท่าไหร่แล้วนะฮะจากในโอริมเทรดนี้นะครับซึ่งสำหรับวันที่ผมอัดคลิปอยู่วันนี้นะฮะเป็นวันที่ผมนะครับเดินทางมากับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Road to 130 Dollar per day นะครับหรือว่าชื่อไทยนะฮะก็คือโปรเจกต์ทำเงิน130ดอลลาร์ต่อวันใน255วันจากโอริมเทรดนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมเดินทางกับโปรเจกต์นี้มานะครับเป็นวันที่5นะฮะวันที่5นี้เนี่ยเป็นวันที่5ในตารางนะครับแต่ความจริงเนี่ยมันคือวันที่6นะครับถ้าเรานับจากวันที่ผมเริ่มจริงๆนะฮะมันคือวันที่6นะฮะซึ่งตลอด 5-6 วันที่ผ่านมานี้นะครับต้องขอบอกก่อนว่ามันเป็นช่วงที่เริ่มต้นอยู่นะฮะเป็นช่วงแรกๆสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับมันเลยทำให้ผมเนี่ยยังทำเงินได้น้อยอยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวทุกๆ5วันนะครับผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแบบนี้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้พัฒนาการของผมนะครับว่าผมทำเงินได้เยอะแล้วหรือยังผมตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะฮะก็สามารถที่จะกดดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะฮะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกนะครับก็ในเพลย์ลิสต์เนี่ยน่าจะมีคลิปนี้แค่คลิปเดียวนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการรอช้านะฮะเดี๋ยวเราไปทำการบวกเลขกันเลยนะครับว่าผมทำรายได้รวมจากโอลิมเทรดนี้ไปได้เท่าไหร่นะฮะซึ่งเป็น5วันในช่วงแรกของการเริ่มต้นโปรเจกต์ของผมด้วยนั่นเองนะฮะก็เคียวผมเดี๋ยวเราไปทำการบวกเลขเลยนะครับผมนะฮะได้ทำการเริ่มโปรเจกต์นี้มานะครับเมื่อวันที่11นะครับแต่ว่าเริ่มจริงๆคือวันที่10นะฮะแต่ว่าเราจะนับเฉพาะวันที่11มานะครับเพราะว่าในช่วงของวันที่10นะครับผมไม่ได้นับรวมไปด้วยนะฮะผมนับเฉพาะวันที่11เป็นต้นไปนะฮะก็เคียวผมเพื่อไม่เป็นการรอช้านะครับเรามาทำการบวกเลขกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการเร่งสปีดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆบวกเลขไปนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายอดรวมของตลอด5วันที่ผ่านมาของโปรเจกต์นี้ผมทำเงินไปได้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะรู้ไปแล้วนะครับจากปกคลิปนะฮะแต่ว่าปกคลิปเนี่ยผมใส่ไว้แค่จำนวนเงินบาทนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเป็นจำนวนเงินดอลลาร์นะครับมันเป็นจำนวนเงินกี่ดอลลาร์กันนะฮะก็เดี๋ยวผมขอทำการบวกเลขเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการบวกลบเลขเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับรายได้รวมที่ผมทำได้จากโอลิมเทดในช่วง 5-6 วันที่ผ่านมานี้นะฮะก็เป็นจำนวนเงินอยู่ที่ 5.28 ดอลลาร์นั่นเองนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราลองคูณกับ31ดูสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเป็นเงินไทยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมขอทำการกดเท่ากับเลยนะฮะโอเคครับผมนี่เลยนะครับ 5.28 ดอลลาร์นะฮะคิดเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่163บาทกับอีก68เซนนั่นเองนะฮะก็ตีเป็น160บาทละกันนะฮะเผื่อว่าค่าเงินมันคลาดเคลื่อนไปจากนี้นะครับก็ขอตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับ160บาทละกันนะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือรายได้รวมที่ผมทำได้จากโอลิมเทดในช่วง 5-6 วันที่ผ่านมานี้นั่นเองนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแรกของการเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะก็ยังทำเงินได้น้อยอยู่นะครับก็เดี๋ยวอีก5วันนะครับผมจะทำเงินได้เท่าไหร่นะฮะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ของโอริมเทรดนะครับในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Road to 130 Dollar per day นะครับหรือชื่อไทยเนี่ยก็คือทำเงินจากโอริมเทรดนี้ให้ได้วันละ130ดอลลาร์ต่อวันใน255วันนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะทำเงินจากโอริมเทรดนี้ได้เท่าไหร่นะฮะก็ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานของผมกันด้วยนะครับคลิปอัปเดตรายได้รวมของโปรเจกต์นี้นะครับจะลงให้เพื่อนๆดูทุกๆวันอังคารนะฮะก็ฝากเพื่อนๆให้กำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของผมด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดตามผลงานของผมมาแล้วนะฮะแล้วสนใจอยากจะเข้ามาเป็นนักลงทุนนะครับเข้ามาทำเงินจากการเทรดในโอลิมเทรดนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทรดคลิกที่นี่นะครับซึ่งวิธีการสมัครสมาชิกวิธีการเทรดต่างๆแล้วก็รีวิวการถอนเงินนะฮะผมก็จะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะก็อย่าลืมนะครับคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ในการอัปเดตรายได้รวมจากในช่วง 5-6 วันที่ผ่านมานี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ